หลุดคลิปเสียงลุงวินเนอร์ดาบพุธเป็นหมาจับโป๊ะเสียงเหมือนลุงคนดังงานนี้บอกได้เลยว่าเฉาอีกเมื่อมีการหลุดคลิปเสียงลุงวินเนอร์ดาบพุธเป็นหมางานนี้ถูกจับโป๊ะเสียงเหมือนลุงคนดังเรียกว่ากลายมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งสำหรับกรณีพิพาทกันระหว่างหมอปลากับลุงพลชัยพลวิภาหลังจากเมื่อ2วันก่อนวันที่14ธันวาคม2564มียูทูบเบอร์ชื่อนายอัครชัยวัฒน์บวรกุลโกวิทหรือเฮียเด้นินนาคาที่เคยปักหลักอยู่บ้านลุงพลบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารไลฟ์ด่าว่ากำลังไปบ้านไอ้อ้วกด่ากล่าวหาน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาว่ามีกิ๊กก่อนขับรถเก๋งบุกบ้านหมอปลาที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยยูทูบเบอร์ไปบ้านหมอปลาเรียกคนในบ้านให้เปิดประตูแล้วบอกว่าให้ตามหมอปลามาคุยลุงพลขณะเดียวกันหมอปลาไปติดตามคดีที่วัดบางจะเกรงจังหวัดสมุทรสงครามทราบข่าวจึงรีบกลับมาบ้านและแจ้งความทันทีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามจับได้ทันควันพบว่านายอัครชัยวัฒน์มากับลูกสาวหนึ่งคนตรวจคนเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบสวนต่อที่สภ.บ้านลาดพร้อมแจ้งความข้อหาบุกรุกและหมิ่นประมาทก่อนที่ในเวลาต่อมานั้นนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าตนไม่รู้จักกับยูทูบเบอร์คนดังกล่าวและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนซึ่งในช่วงที่เขาไลฟ์นั้นเขาเรียกตนว่าพี่อ้วกแถมยังกล่าวหาว่าเมียตนมีชู้รวมถึงยังบุกรุกเข้ามาในบ้านของตนด้วยและมีการพูดว่าจะตบหน้าของตนซึ่งตนมองว่าพฤติกรรมของเขานั้นเลวทรามมากอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์คนดังกล่าวดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะคงไม่มีเวลามาทะเลาะ กับคนแบบนี้ด้านนายอัครชัยวัฒน์บวรกุลโกวิทได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุว่าทำไมนั้นต้องไปบุกบ้านหมอปลาแถมมีการใช้คำพูดว่าหมออ้วกเพื่อล้อเลียนซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าไลฟ์ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ท้าทายให้ตนแวะบ้านหมอปลาตนรู้สึกโมโหผนวกกับตนได้รับข่าวสารมาผิดเกี่ยวกับภรรยาหมอปลาว่ามีชู้ตนจึงพูดในไลฟ์ไปแบบนั้นโดยยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครเพียงแค่อยากจะไปถ่ายรูปด้วยเท่านั้นส่วนอาวุธในรถเป็นมีดพลายมีดหมอที่ตนได้รับมาตนมากับลูกสาวตนคงไม่ทำร้ายใครต่อหน้าลูกสืบเนื่องจากประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นทางไทยนิวส์ออลได้ไปตรวจสอบในโลกโซเชียลปรากฏว่าได้มีอีกเรื่องหนึ่งที่คาดว่าจะกลายมาเป็นปมร้อนขึ้นมาหรือไม่หลังมีเสียงหลุดออกมาเสียงลุงคนหนึ่งเป็นคลิปเสียงของผู้หญิงที่กำลังพูดคุยกับผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าวินเนอร์พูดพาดพิงผู้ประกาศรายการข่าวช่อง34ในคลิปเสียงนั้นผู้หญิงพูดว่าพูดเดินเนี่ยสงสัยจังเลยว่าลุงเป็นคนสองอารมณ์หรือเปล่าแต่หนูมองดูไม่ใช่นะพวกมันมากกว่าพุทธอภิวันลุงวินเนอร์บอกว่าลองย้อนกลับไปถามพุดเดิ้ลดูว่าพุดเดิ้ลที่นั่งโต๊ะใส่สูทห้องแอร์เย็นๆผมถามหน่อยเวลากลับไปบ้านถ้าเกิดเขาไม่พอใจใครผมถามหน่อยยังจะพูดครับอยู่หรือเปล่าให้เป็นข้อคิดให้สังเกตจริงๆแล้วปากว่าตาขยิบบางทีเวลาเขาพูดหน้าปากเบี้ยวด้วยซ้ำไปผมว่านะต้องพาไปเช็คแล้วด้านผู้หญิงคู่สนทนาหัวเราะเสียงดังถามกลับว่าลุงวินเนอร์ไม่ได้โกรธใช่ไหมคะลุงวินเนอร์บอกว่าลักษณะลุงวินเนอร์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมอยากจะถามกลับเหมือนกันคนที่บอกว่าคนอื่นมี2ซิม3ซิมกล้าพนันไหมว่าคุณนะพูดครับผมพูดจาสุภาพตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาคุณหลับผมขอถามหน่อยว่าผมยังสามารถกรวดน้ำให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับโดยหลังจากที่คลิปเสียงดังกล่าวหลุดออกมานั้นทางด้านผู้ประกาศคนดังอย่างพุทธอภิวรรณผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ก็ได้ออกมาตอบโต้หลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียง
โดยระบุข้อความว่าถ้าจะหมายถึงผมไม่ต้องเรียกว่าพุดเดิ้ลให้เรียกว่าพิทบูเพราะใจผมอย่างที่บอกว่าสื่อเหมือนหมาเฝ้าบ้านผมชอบพิทบูเพราะเวลามันกัดแล้วมันเอาตายเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณลุงด้วยว่าไม่ต้องไปหัวเราะต่อกระซิบกันเรียกได้เลยครับว่าไอ้พิทบูและรับรองว่าพิทบูเวลามันกัดทีมันจะสะบัดแล้วไม่ปล่อยถ้าเหยื่อทำร้ายมันเอาตายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไทยนิวส์ออนไลน์ก็ได้ไปตรวจสอบความคิดเห็นว่าลุงวินเนอร์ในคลิปเสียงคือใครกันแน่แต่ต้องบอกว่าเสียงคุณมากก็คงต้องให้ท่านผู้ชมนั้นไปตัดสินกันเองมิสเวิลด์ 2021 เลื่อนการประกวดเผยสาวงามทีมงานติดโควิดหลายสิบคนมิสเวิลด์ 2021 เลื่อนวันที่ 17 ธันวาคมเดอะซันรายงานว่ากองประกวดมิสเวิลด์แถลงเลื่อนการจัดการแข่งขันมิสเวิลด์ครั้งที่70ประจำปี2021รอบสุดท้ายที่กรุงซานฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกเครือรัฐของสหรัฐอเมริกาช่วงค่ำวันที่16ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นภายหลังพบสาวงามผู้ร่วมการประกวดติดเชื้อโควิด-19 นับเป็นการเลื่อนกำหนดการประกวดครั้งแรกของเวทีสาวงามระดับโลกเวทีนี้แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าผู้ร่วมการประกวดอย่างน้อย17คนจากทั้งหมด97คนมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวกนอกจากนี้ยังพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและพนักงานของกองประกวดป่วยเป็นโรคโควิดอีกจำนวนหนึ่งด้วยก่อนหน้านี้กองประกวดมิสเวิลด์งดจัดการแข่งขันประจำปี2020เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนการแข่งขันในปีนี้ทางกองประกวดจะประกาศวันตัดสินรอบชิงมงกุฎภายใน90วันมิสเวิลด์ 2021 เลื่อนมิสเวิลด์ 2019 มิสจาไมกาโทนี่แอนด์ซิงรีแอคอัฟเตอร์บีอิ้งคราวบายมิสเวิลด์ 2018เมคิโกสวาเนซ่าฟอนเซอร์เลออนดูริงเดอะมิสเวิลด์ไฟนอล2019 at the Excel Arena in East London on December 14, 2019แดนนี่แวลAFP แถลงการส่วนหนึ่งของกองประกวดมิสเวิลด์ระบุว่ามิสเวิลด์ 2021 เลื่อนการออกอากาศการแข่งขันรอบสุดท้ายที่เปอร์โตริโกเป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันพนักงานทีมงานและประชาชนกองประกวดยังกล่าวอีกว่ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าแข่งขันทีมผู้ผลิตรายการและผู้ชมรวมทั้งทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของงานโดยเฉพาะบนเวทีและห้องแต่งตัวอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับการยืนยันผลบวกเพิ่มเติมช่วงเช้าวันต่อมาทางกองประกวดจึงปรึกษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญซึ่งต่างมีความเห็นตรงกันให้เลื่อนการประกวดออกไปก่อนพร้อมย้ำว่าจะประกาศวันแข่งขันรอบสุดท้ายภายใน90วันเผยสาวงามทีมงานติดโควิดหลายสิบคนนิวลี่คราวมิสเวิลด์ 2019 มิสจาไมกาโทนี่แอนด์ซิงสมายแอสชีโพสต์วิทเธอคราวดูริงเดอะมิสเวิลด์ไฟนอล 2019 at the Excel Arena in East London on December 14, 2019 แดนนี่แวลAFP มิสเวิลด์ 2021 เลื่อน The 12 Finalist Line Up During The Miss World Final 2019 at The Excel Arena in East London on December 14, 2019แดนนี่แวล AFP มิสเวิลด์ 2021 เลื่อน Miss Mexico Vanessa Ponce de Leon Celebrate with fellow contestant after she was crowned the winner of the 68th Miss World Final in Sanya
on the tropical Chinese island of Hainan on December 8, 2018 GIG Bigger AFP ข่าวที่เกี่ยวข้อง Miss World 1960อยู่มาถึงวัย80ถูกรถทับดับอาร์เจนตินาสะเทือนใจโควิดพ่นพิษกองประกวดงดจัด Miss World Miss Thailand World 2020เลื่อนไปเป็นปีหน้า